สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์อินเจอร์มานีค่ะวันนี้หนูก็มาชวนเพื่อนเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูจะมาจัดเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหนูก็จะมาใส่น้ำมันค่ะวันนี้หนูก็จะมาจัดเมนูผัดกะเพราปลาทูค่ะของโปรดเลยค่ะหนูก็จะใส่น้ำมันเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดหนูก็จะมาใส่ปลาทูลงไปทอดค่ะที่หนูต้องทอดปลาทูก่อนเพราะว่าถ้าเราแบบเนี่ยค่ะถ้าเราเอาปลาทูที่ว่าแบบเนี้ยที่เขานึ่งเสร็จแล้วไปผัดเลยอ่ะเนื้อเขาจะเละค่ะแต่ถ้าว่าเราเอาไปทอดกรอบแล้วเราแกะเนื้อเขาจะไม่แตกค่ะเนื้อเขาจะไม่เละค่ะนี่ค่ะเพื่อนตอนน้ำมันเริ่มเดือดเราก็เอาปลาทูไปทอดเลยค่ะค่ะจากที่เรารอปลาสุกเราก็มาตำนี่ค่ะพริกกับกระเทียมค่ะส่วนเครื่องปรุงเดี๋ยวหนูก็จะไปบอกเพื่อนๆอีกทีนะคะว่าตอนปรุงค่ะว่ามันต้องใส่อะไรบ้างแต่ว่าเพื่อนๆเขารู้หมดแล้วค่ะว่าเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างค่ะผัดกะเพราว่ามันง่ายๆค่ะจากนั้นเราก็มาแกะเนื้อปลาทูกันเลยค่ะร้อนมากค่ะเนี่ยค่ะงัดตรงนี้แล้วก็กระดูกออกมาหมดเลยค่ะเดี๋ยวหนูขอแกะแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำแบบว่ากะเพราปลาทูอ่ะต้องทอดก่อนนะคะต้องเอาไปทอดก่อนเพื่อที่จะให้ปลาทูเขาแบบว่าถ้าปลาทูนึ่งอ่ะเขาจะไม่แข็งค่ะพอไปทำกะเพราแล้วเนื้อเขาจะเละค่ะถ้ามาทอดแล้วเนื้อเขาจะแข็งอร่อยค่ะเพื่อนพอเราตั้งกระทะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงพอค่ะจากนั้นก็มาใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้ค่ะผัดให้เขาหอมพอเขาเริ่มหอมแล้วเราก็มาใส่นี่เลยค่ะเนื้อปลาทูเมนูนี้แซ่บแน่นอนทำเพื่อนเมนูโปรดค่ะหอมค่ะอันนี้หนูแกะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วหนูก็จะมาใส่รสดีชูรสยูขาวค่ะก็น้ำมันหอยค่ะเราไม่ต้องไปใส่
เยอะนะคะเพราะว่าแล้วแต่บางท่านถ้าทำเยอะก็ใส่เยอะได้ค่ะพวกเครื่องปรุงแต่ว่าหนูทำแบบว่าพอกินค่ะเห็นไหมเพื่อนๆถ้าเกิดเราเอาไปทอดอะเนื้อปลาเขาก็จะเป็นชิ้นๆที่เราแกะไว้นะคะตอนนี้หอมมากเลยค่ะรสชาติโอเคแล้วจากนั้นหนุกนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมกะเพราเยอะมากค่ะหนูจะใส่กะเพราเยอะเลยค่ะผัดกะเพราปลาทูโปรดค่ะใส่กะเพราเมืองนอกอ่ะมันไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเหมือนเมืองไทยค่ะต่อให้ใส่เยอะขนาดไหนก็ไม่มีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนลองไปจัดเลยค่ะเมนูนี้อุ้ยแซ่บมากค่ะนี่จ้ะเพื่อนพอเสร็จแล้วชอบกินกะเพราแบบแห้งๆนะอืม โอ้ยสมน่ะเราก็มาตักใส่จานนี้จ้าจานข้าวร้อนๆอืม สำลักค่ะทุกนี่ค่ะมีเครื่องเสร็จแล้วแล้วก็ต้องมีพริกน้ำปลาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วของโปรดหนูกับหลานสาวเลยนะคะเนี่ยกินกับไข่ต้มอ่ะใส่กะเพราเยอะๆแซ่บอ่ะอร่อยค่ะพริกน้ำปลาค่ะอร่อยค่ะอ
ทำพริกน้ำปลามาไม่กล้ากินอ่ะเผ็ดค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หนูขอฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเดี๋ยวหนูจะกินต่อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย